สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็มีรถมินิ MPV ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างบาดๆมานำเสนอเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับซึ่งคันแรกจะเป็น All New Honda BRV นั่นเองครับและเพื่อให้ได้ความสดใหม่ที่ไม่แพ้กันครั้งนี้ผมจึงอยากจะขอนำ All New Toyota Veloz ซึ่งเคยได้ทำการรีวิวเปรียบเทียบกับ New Mitsubishi Xpander ไปแล้วกลับมาเปรียบเทียบกับ All New Honda BRV คันใหม่ล่าสุดคันนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมท่านใดกำลังมองหามินิ MPV มาใช้งานที่บ้านของท่านในเร็วๆนี้ครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับสำหรับ All New Honda BRV ซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ให้เป็นรถมินิ MPV ที่ดูสปอร์ตและดูเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้มีการอัปเกรดออปชั่นต่างๆทั้งภายนอกและภายในให้ตัวรถมีความน่าใช้งานมากกว่ารุ่นที่ผ่านมายังไม่รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้อย่างครบครันจึงคาดว่าการเปลี่ยนโฉมใหม่ครั้งนี้ของ Honda BRV ก็น่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีและสร้างยอดขายได้เป็นอย่างมากอย่างต่อเนื่องครับส่วน All New Toyota Veloz นั้นก็เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ประมาณช่วงงาน Motor Show ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นรถมินิ MPV ที่มีความสดใหม่อยู่มากๆรวมถึงตัวรถนั้นก็ได้ถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยและมีอรรถประโยชน์ใช้สอยที่เต็มเปี่ยมยังไม่รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ใส่มาอย่างเต็มรูปแบบจึงทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความสนใจเป็นอย่างมากและคาดว่า Toyota Veloz คันนี้ก็น่าจะสามารถสร้างยอดขายที่ดีได้อย่างต่อเนื่องในตลาดบ้านเราเช่นกันครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดต่างๆของรถทั้ง2คันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีความน่าใช้งานสูสีกันขนาดไหนและท่านผู้ชมคิดว่าระหว่าง All New Honda BRV และ New Toyota Veloz นั้นรถมินิ MPV คันไหนกันที่ท่านผู้ชมอยากจะถอยออกมาใช้งานเป็นรถครอบครัวที่บ้านของท่านในเร็วๆนี้ครับเริ่มต้นที่ลักษณะเด่นๆภายนอกคร่าวๆของ Honda BRV นะครับกระจกหน้ารถจะเป็นสีดำเงาไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟตัดหมอกคู่หน้าจะเป็นแบบ LED กระจกมองข้างจะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและพับเก็บอัตโนมัติไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ไฟเบรกรถที่3จะเป็นแบบ LED เช่นกันและเสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามครับส่วนลักษณะเด่นๆภายนอกคร่าวๆของ Toyota Veloz ก็จะมีดังนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำ Gloss Black ไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED Light Guiding พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential ไฟตัดหมอกด้านหน้าจะมีติดตั้งมาให้พร้อมด้วยวัสดุตกแต่งแบบโครเมียมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและมีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นไฟท้ายจะเป็นแบบ LED Light Guiding สปอยเลอร์หลังและราวหลังคาจะมีติดตั้งมาให้และเสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Honda BRV จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว์ iVTEC ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่121แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่145นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT และรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ครับส่วนเครื่องยนต์ของ Toyota Veloz ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาลว์ Dual VVTi ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดที่106แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่138นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift และรองรับน้ำมันสูงสุด E20 เช่นกันครับมาดูในส่วนของมิติตัวรถกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ Honda BRV ความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่ 4,490mm 1,780mm และ 1,685mm และมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่ 209mm ในขณะที่ Toyota Velozความยาวความกว้างความสูงจะอยู่ที่ 4,475mm 1,750mm และ 1,700mm และมีระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่ 205mm ส่วนล้ออลอยของ Honda BRV จะมีขนาด 17 นิ้วในรุ่น EL และ 16 นิ้วในรุ่น E และมีดิสก์เบรก2ล้อหน้าพร้อมช่องระบายความร้อนส่วน2ล้อหลังจะเป็นดรัมเบรกในขณะที่ Toyota Veloz นั้นจะมีล้ออลอยสีทูโทนปัดเงาขนาด17นิ้วในรุ่นพรีเมียมและ16นิ้วในรุ่นสมาร์ทและเป็นดิสก์เบรก4ล้อครับมาดูที่อุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถของ Honda BRV กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ One Push Ignition System และสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมทมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้วและมีไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด Eco Indicator ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังกระจกมองหลังแบบตัดแสงช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์3ตำแหน่งช่องใส่แก้วน้ำ8ตำแหน่งและเบาะนั่งแถว2สามารถปรับพับแยกได้60-40และแถว3สามารถปรับพับแยกได้50-50และสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ครับส่วนอุปกรณ์เด่นๆภายในตัวรถของ Toyota Veloz ก็จะมีดังนี้นะครับระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ Push Start Button มัดวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีขนาด7นิ้ว4รูปแบบและรองรับโหมดการขับขี่ Eco, Normal และ Power ระบบเบรกมือไฟฟ้าและ Auto Brake Hold อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger ไฟสร้างบรรยากาศบริเวณคอนโซลกลางและแผงประตูด้านหน้าที่วางแก้วน้ำและขวดน้ำทั้งหมด15ตำแหน่งช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์บริเวณกล่องเก็บของและเบาะนั่งแถวที่3ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังกล่องเก็บของด้านท้ายและเบาะนั่งแถวที่2สามารถปรับพับแยกได้60-40เบาะนั่งแถว3ปรับพับได้50-50ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อิสระได้ถึง7แบบครับมาดูในส่วนของระบบเครื่องเสียงของ Honda BRV กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยแบบ Multifunctionควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มวางและรับสายโทรศัพท์และรองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธมีช่องเชื่อมต่อ USB 2ตำแหน่งและมีลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งครับส่วนระบบเครื่องเสียงของ Toyota Veloz ก็จะมีดังนี้นะครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยสามารถสั่งการโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธช่องเชื่อมต่อ USB บริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำหรับผู้โดยสารแถวที่2และมีลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งครับมาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยของ Honda BRV กันบ้างนะครับว่าจะให้อะไรมาบ้างได้แก่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงล้างกลับอัตโนมัติและเป็นแบบ ELR 3จุดทุกตำแหน่งและมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน Honda Lane Watchระบบล็อกรถเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้ครับอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัย Honda Sensing ซึ่งจะประกอบด้วยระบบเตือนก่อนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันด้านหน้า Adaptive Cruise Control และมีระบบเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนที่ครับส่วนระบบความปลอดภัยของ Toyota Veloz ก็จะมีดังนี้นะครับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงล้างกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติและเป็นแบบ ELR 3จุดทุกตำแหน่งและมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กระบบกระจายแรงเบรกและระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันระบบเตือนก่อนการชนขณะถอยหลังระบบเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาครับอีกทั้งจะมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ซึ่งจะประกอบด้วยระบบปลอดไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถคันด้านหน้าเคลื่อนที่และระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งที่ผิดพลาดครับมาดูสีของตัวถังกันบ้าง นะครับเริ่มต้นที่ Honda BRV จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีขาวมุกพรีเมียมซันไลท์สีดำมุกคริสตัลและสีขาวทาเฟต้าครับส่วนสีตัวถังของ Toyota Veloz ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีเทา Purplish Silver Micro Metallic สีแดง
Dark Red Micah Metallic สีขาวมุก Platinum White Pearl และสีดำ Black Metallic ครับสุดท้ายมาดูในส่วนของราคานะครับเริ่มต้นที่ Honda BR-V จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับและจะเป็นราคาระบุสีตัวถังมาให้ได้แก่รุ่น E Taffeta White 915,000 บาทรุ่น E Crystal Black 921,000 บาทรุ่น EL Crystal Black 973,000 บาทและรุ่น EL Premium Sunlight 977,000 บาทครับในขณะที่ Toyota Veloz ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยเช่นกันนะครับได้แก่รุ่น Smart 795,000 บาทและรุ่น Premium 875,000 บาทครับมาดูข้อสรุปนะครับจากข้อมูลข้างต้นทางด้านเครื่องยนต์ถึงแม้ว่ารถทั้ง2คันนี้จะมีขนาดตัวเครื่องที่เท่ากันแต่จะสังเกตเห็นได้ว่า Honda BR-V นั้นจะมีแรงม้าที่มากกว่า Toyota Veloz อยู่15แรงม้าอีกทั้งยังมีแรงบิดที่สูงกว่าจึงคาดว่าสมรรถนะโดยรวมการขับขี่โดยเฉพาะในตัวเมืองของ Honda BR-V นั้นก็น่าจะทำได้ดีกว่า Toyota Veloz ครับเมื่อมาดูที่มิติตัวรถนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ารถทั้ง2คันนี้จะมีสัดส่วนที่สูสีกันมากเลยครับโดยเฉพาะ Honda BR-V จะมีความยาวที่มากกว่า Toyota Veloz อยู่15มม.กว้างกว่า30มม.และสูงน้อยกว่า15มม.ซึ่งค่าสัดส่วนที่ได้นั้นถือว่ามีความแตกต่างกันน้อยมากจึงคาดว่ารถทั้ง2คันนี้ก็น่าจะให้ความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารที่ใกล้เคียงกันครับอย่างไรก็ตามระบบเบรกของ Toyota Veloz นั้นจะเป็นดิสก์เบรก4ล้อซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสามารถระบายความร้อนและรีดน้ำออกได้ดีกว่าดรัมเบรกครับเมื่อมาดูที่อุปกรณ์ภายในตัวรถนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในภาพรวมของ Toyota Veloz จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้มากกว่า Honda BR-V ครับโดยจะมีเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮลหรือมีอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายติดตั้งมาให้ยังไม่รวมถึงมีขนาดหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่กว้างกว่าหรือมีตำแหน่งช่องใส่แก้วน้ำที่มากกว่าซึ่งออปชันเหล่านี้นั้นถือว่าสร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถครับในขณะที่ Honda BR-V นั้นจะมีจุดเด่นๆก็คือตัวรีโมทของรถจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเปิดระบบปรับอากาศได้ก่อนเข้าห้องโดยสารอีกทั้งยังมีโหมด Max Cool ซึ่งออปชันเหล่านี้นั้นถือว่าให้ความสะดวกสบายอย่างมากหากที่จะต้องการเข้ารถในขณะที่จอดกลางแจ้งเป็นเวลานานครับเมื่อมาดูที่ระบบเครื่องเสียงนั้นถึงแม้ว่าทั้ง Honda BR-V และ Toyota Veloz จะมีหน้าจอสัมผัสและรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ที่เหมือนกันหรือมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์บนพวงมาลัยที่ไม่แตกต่างกันรวมถึงยังมีจำนวนลำโพงที่เท่ากันแต่หน้าจอสัมผัสของ Toyota Veloz นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า Honda BR-V อยู่ประมาณ2นิ้วจึงทำให้มองเห็นหรือใช้งานได้ถนัดกว่าของ Honda BR-V อยู่เล็กน้อยครับเมื่อมาดูที่ระบบความปลอดภัยนั้นจะเห็นได้ว่ารถทั้ง2คันนี้มีออปชันที่ให้มาสูสีกันหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนถุงลมนิรภัยระบบเตือนต่างๆในขณะขับขี่หรือระบบเบรกต่างๆแต่ Honda BR-V นั้นจะมีจุดเด่นๆก็คือจะมี Honda Lane Watch ติดตั้งมาให้เพื่อช่วยเสริมทัศนวิสัยในการเปลี่ยนเลนให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบ Adaptive Cruise Controlซึ่งจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าในขณะขับขี่ได้เป็นอย่างมากหากที่จะต้องขับทางไกลเป็นเวลานานยังไม่รวมถึงมีระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมล็อกรถครับในขณะที่ Toyota Veloz นั้นจะมีจุดเด่นๆก็คือจะมีกล้องมองรอบคัน360องศาติดตั้งมาให้ยังไม่รวมถึงมีระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งที่ผิดพลาดซึ่งระบบเหล่านี้นั้นจะช่วยเสริมความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นในขณะขับขี่บนท้องถนนครับสุดท้ายเมื่อมาพิจารณาทางด้านราคาจะสังเกตเห็นได้ว่า Honda BR-V และ Toyota Veloz จะมีราคารุ่นย่อยที่เท่ากันครับแต่ราคาของ Toyota Veloz นั้นจะต่ำกว่า Honda BR-V อยู่ทุกรุ่นย่อยจึงน่าจะสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าถึงและจับจองสินค้าได้ง่ายกว่าครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าราคาของ Honda BR-V นั้นจะสูงกว่าของ Toyota Veloz อยู่ทุกรุ่นย่อยแต่ก็จะได้สมรรถนะของเครื่องยนต์โดยรวมที่สูงกว่าเช่นกันซึ่งจะช่วยเสริมการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดภาพรวมของรถมินิ MPV ใหม่ล่าสุดทั้ง2คันนี้ซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีความสดใหม่สมรรถนะการขับขี่ไม่เป็นสองรองใครอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่จัดเต็ม All New Honda BR-V คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆสำหรับท่านครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจรถที่มีออปชันภายในที่ใส่มาให้อย่างเหลือเฟือ
ระบบความปลอดภัยที่เกินคุ้มรวมถึงจะมีราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายในรถเซกเมนต์นี้ All New Toyota Veloz คันนี้ก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ท่านไม่ควรจะมองข้ามครับสุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อ All New Honda BR-V หรือ All New Toyota Veloz นั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและสนุกกับการขับขี่รถมินิ MPV หรือรถครอบครัวทั้ง2คันนี้เป็นนานๆเลยนะครับยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมและช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลและปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 กันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ